ันผมคอปเตอร์คนเดิมครับเพิ่มเติมคือไม่มีครับผมวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนๆที่ออฟฟิศนะครับวันนี้เราจะมาปวดออฟฟิศกันที่ตั้งกล้องเนี่ยเห็นนะครับเหยื่อคนแรกของเราที่มาร้องตั้งแต่เช้าครับผมทุกคนเห็นไหมพี่คิมสวัสดีพี่สวัสดีครับผมมาแต่กี่โมงเนี่ยโอ้ก็มาคนแรกตลอดเวลาแหละเราอะจริงเหรอเออพี่กี่โมงแล้วเนี่ยทำไมพวกนั้นยังไม่มาอีกพี่รอมากี่นาทีแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโกโปพี่นี่ครับสวัสดีครับผมหล่อไหมครับเฮ้ยผมถามพี่รอมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งไม่นานแป๊บเดียวเร็วนะเราเนี่ยพวกนั้นก็มาเป็นคนรวดเร็วทันใจบุ๊บบุ๊บบุ๊บเมื่อไหร่พวกนั้นจะมาเนี่ยหัวตังกองเกอร์เลยเนี่ยให้ทุกคนส่องออฟฟิศของเราครับวันนี้ไม่มีคนอยู่และนี่นะครับผมคือออฟฟิศของเราพลังการพลังงานเอ้าใหญ่จังเลยเอ้ยนะครับผมอันนี้เป็นทริปอะไรครับทริปทำบุญไปทำบุญอีกแล้วนัดกัน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 จะมาทำเรื่องสนุกสนุกมุนปวนกันก้อนบาสว่าจะมาเนี่ยได้มาป่ะถูกแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอ้ยก็ไปถึงมาเช้าก็ไปดูกินเลยครับครับผมรอนานเลยค่ะทักทายค่ะทักทายแฟนๆหน่อยครับทักทายสวัสดีครับวันนี้นี่คือรายการของเราครับผมโอเคพี่เฮ้ยได้สองคนนั้นไปไหนไม่มาทีเออพี่เต้เล่าไปซิสงสัยต้องไปตามแล้วอ่ะต้องไปตามเราอยู่ไหนเนี่ยตามที่ไหนตามที่บ้านเลยเหรอไม่ใช่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 เราตามค่อยๆย่องไปเราจะมาส่องคนมาช้ากันนะครับว่าคนมาช้าเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ในรถเดี๋ยวเราจะค่อยๆซูมเข้าไปครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่ในรถครับผมสำหรับก๊อตบัสลุยลุยลุยย่องย่องไปไปว่าเขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วลงทุนลงทุนปักพูดทางหัวทำอะไรอ่ะทำอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรตลอดเลยทำอะไรเฮ้ยน้ำอะไรเยอะๆต่างไม่เช็ดครีมหรือเปล่าเช็ดครีมมันยังเม็ดอ่ะสวัสดีไปทั้งครับสวัสดีครับนี่คือรายการรายการอะไรครับผมคนปวดออฟฟิศครับผมพี่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยออฟฟิศเราเนี่ยว่างมากครับผมไม่มีคนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกะว่าจะมายึดออฟฟิศที่นี่แล้วจะหาอะไรทำสนุกกันครับผมวันออฟฟิศเป็นของจริงมั้งนั่นก็ดีแหละจริงดิฮะจะเย็นจะแดดด้วยจะเย็นจะเย็นไปถึงกันแล้วเหล็บย่าไปก่อนแย่แล้วมีไหมอ่ะกดกิ่งให้เขามาเปิดกดกิ่งไม่มีคนอยู่เขาบอกไม่มีคนอยู่อย่ากดกิ่งทำไมมีเด็กคิวครับผมเดี๋ยวอุ้งอุ้งอุ้งไปไหนไปไหนคิวแล้วโอ้ว่าไงมีคนเปิดแล้วเดี๋ยวประตูเปิดอยู่เป็นเรื่องเดี๋ยวไหนไหวไหมเนี่ยเขาไม่รับประตูที่นี่แหละทำอุ้ยดีต้องบอกถ่ายให้เขาไปเนี่ยอย่างน้อยไม่มีคนอยู่เราก็ควรจะให้เกียรติสถานที่ของเราเองรองเท้านิดนึงเราจะเข้าในออฟฟิศกันแล้วเราจะทำอะไรสนุกไปติดตามกันนะครับผมครับผมว่าจะไปตั้งชื่อรายการจริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งชื่อในรายการในบ้านเดี๋ยวเองโอเคตั้งแต่ประตูแล้วนะตั้งแต่ประตูนะเนียนนะให้น้องปีนกันซะหิวก็หิวพามาลงเสียเข้าไปเข้าไปก่อนเอารองเท้าอยู่อ่ะถ้าไม่เข้าไม่ต้องเข้าแล้วไปโอ้เข้ามาเป็นชั่วโมงแล้วเฮ้ยขึ้นสะพานอะไรเยอะเลยวะเนี่ยฮะเฮ้ยตื่นเต้นเลยวะเฮ้ยดูแล้วเฮ้ยวันนี้เรามาทำรายการ 2Moons Special ดีกว่าก็นี่อย่างที่บอกตีอย่างเมื่อกี้คุณสมานใช่มีคุณหลงทักมาให้เราขนาดนี้แล้วเออแต่งน้องแต่งหน้าแต่งก่อนใช่เอาไงแต่งหน้าด้วยแต่ว่าเรายังแต่งกันไม่ค่อยเป็นให้งั้นเนี่ยเราต้องมีหนูทดลองตีเลยครับหนูทดลองนี่ไงพี่ว่าใครดิกระเต้ดีกว่าเดี๋ยวผมเจอเฮ้ยไม่
ยเดี๋ยวอะไรแฮ่ร้อนนี่เองของกินเดี๋ยวนี้บ้านนี่หาของกินตลอดเวลาไม่ใช่ว่ากินข้าวอยู่ไม่ใช่หรอแบ่งเลยนะกินข้าวแบ่งเลยเอาอีกป่ะยังไม่เยอะยังไม่เยอะเฮ้ยผมเจอเจออะไรกันครับผมใครก็ทำไม่เยอะอ่ะมาอันนี้ไม่เป็นเซ็ตของอีสตูดิโอหมดเลยดีกว่าว้าอะไรเราแต่งหน้าอันนี้มันคืออะไรคุณเล่าของกินมันก็เขาจะแต่งหน้ากันโอ้ยมันอร่อยนะเนี่ยแต่งกินอันนี้คืออะไรอ่ะ B B ครีมอันไหนก็เป็นของอีสตูดิโอแล้วพี่นี่เป็น B B ครีมเหรอแต่งสิครับแต่งสินี่นะครับได้เหรอเนี่ยไหนมาแต่งไหนไม่ใช่ไม่ใช่แต่งมองไม่ใช่อ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแต่งหน้ากันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายทำกันดีกว่าแต่ว่าอันนี้ยืมไปก่อนน้องไปถ่ายต่อยังไม่เห็นเลยหรอเฮ้ยโอเคไหมเดี๋ยวผมเป็นช่างกล้องนะครับช่างกล้องที่ไหนก็เรียนตากล้องจะรอดไหมในงานเราอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าพี่แล้วเป็นอะไรพื้นดีกว่าเฮ้ยนี่พื้นสกปรกครับพื้นสกปรกไม่ใช่เปิดไงวะนี่เช็คโฟกัสนี่เช็คโฟกัสเป็นไงโฟกัสได้ไหมอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้20นี่โอ้โหเลยนะฮะปาแอนโอเคมีของเรียบร้อยแล้วเปิดไฟยังแล้วนี่เด็กถือไม้เปิดไฟยังเปิดไฟวะเปิดไฟยังตะวันเขียวพี่ตะวันเขียวมันก็พอเดี๋ยวถือบูมเหรอเฮ้ยคุณผมมาให้คุณคู่คุณสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าโอเคเตรียมเลยนี่เก็บภาพนี่นะเอาโอเคครับโอเคบังไหมบูมบังไหมมิกคิดถึงเว้ยไม่ขอให้นั่งบนเก้าอี้คุณนั่งอะไรตรงนี้มันเนี่ยจอแสบหรอเงี้ยเอาอ่ะโอเคดีมากนั่งบนเก้าอี้ยังอ่ะโอ้อีกแล้วการนี้อ่ะโอเคเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วทุกฝ่ายนะแล้วคนพลาดแขวเชียร์พร้อมใช่ไหมครับให้หน้าพร้อมไหมครับผมพร้อมครับผมไอ้พร้อมนะครับผมไอ้พร้อมนะครับผมพร้อมไหมครับผมโอเคพร้อมที่บอลแล้วแม่เลยเข้าครับผมเอาเฮ้ยแม่เลยเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวฉากแรกของเราจะเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างของเจ้าของร้านแม่ผมอยากถามเลยเอาตามความรู้สึกตามอินเนอร์ตามอะไรเลยสกิปปิ้งมาแล้วใช่ไหมนี่ครับเอาเลย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 มากกว่านี้นั่งมาทางนี้ดีครับผมเอาเลยการครับผมพร้อมไหมครับผมต้องถามพร้อมพ่อแม่ของเรารายการชื่ออะไรครับรายการเดือดเกี่ยวเดือดเฟรเชียลไม่ถูกพูดเดี๋ยวกินเดือดสเปเชียลดีกว่าเรามาทำรายการ2Moons สเปเชียลดีกว่า2Moons สเปเชียลดีกว่าพูดเดี๋ยวกินเดือดสเปเชียลดีกว่าไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวกินเดือดสเปเชียลไม่ถูกพูดเลยเดี๋ยวกินเดือดสเปเชียลเตรียมพร้อมนะครับผมแม่เตรียมสเตรก้าครับผมนะครับผมโอเคครับกล้องบี้เทคหนึ่งพร้อมนะครับผมพร้อม and action สวัสดีครับพวกเรารายการเดือนเกี้ยวเดือนสเปเชียลเฮ้ยปังปังเอาต่อเล่นตัดเอาสวัสดีครับก๊อตนะครับผมสวัสดีครับผมบาสนะครับผมวันนี้เราจะมาถามคำถามกันนะครับกับรายการสเปเชียลเฮ้ยไม่ใช่รายการเกี่ยวเดือนสเปเชียลครับคนรู้อยากตอบครับคนรู้อยากตอบรายการนะเดือนเกี่ยวเดือนสเปเชียลครับผมดีขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวครับเพราะว่ารายการเราจะไม่จบสักทีเอาเรื่องและสำหรับรายการและสำหรับรายการไม่ครับรายการเดือนไม่เชี่ยวเลยมีอะไรบ้างครับรายการนี้คำถามแรกครับมีแค่นี้ครับผมเรื่องจะมาถามคำถามนะครับครับผมคำถามแรกนะครับบาร์พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับผมไปในห้องเรียนเลยครับคำถามแรกนะครับผมครับเดือนเกี่ยวเดือนจะเกี่ยวผมได้คำถามอยู่เอาใหม่นะฮะคำถามแรกนะครับคลิปโอ้เนียนมากเลยเนียนมากซีนแรกที่ต้องเข้ากับพี่รู้สึกไงครับโหก็เป็นการทำงานด้วยกันครั้งแรกเนาะก็ตื่นเต้นนะฮะเปิดกล้องพูดกล้อง
ตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้เข้ากับพี่ก๊อตแล้วซีแรกไปเลยนะเป็นใส่ชุดเลยพี่เล่นเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณมากระดิกคอทีนึงมันก็ตลกดีอ่ะพี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่มาเพื่อเป็นกระดิกตอบไม่ตรงคำถามเลยตอบครับโทษครับอ่ะแล้วพี่อ่ะเข้ามาผมครั้งแรกรู้สึกยังไงเข้าซีนเนี่ยเข้าฉากเนี่ยพี่เมื่อยไหมครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมเป็นซีนแรกแล้วก็จริงๆก็คือดีใจครับที่ได้ร่วมงานกันนี่แล้วก็คำถามต่อไปนะฮะเนี่ยมีแฟนคลับบอกว่าบาร์อะเวลาเล่นฉากนอนเงี้ยเล่นสมจริงมากคือนอนจริงป่ะครับนอนจริงๆไหมหรอก็มีบ้างเป็นบางครั้งที่รักหลับเนาะรักหลับอะไรรักหลับแอบหลับไงเป็นภาษาเหนือรักหลับอะใช่นี่แปลให้แล้วไงใช่ครับนี่เราเถียงพุ่มกลับอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันมีบางครั้งที่ผมก็ไม่สบายใช่ไหมจำได้ไหม2อาทิตย์ที่ผมไม่สบายเลยจำไม่ได้ปิดกล้องนั่นแหละครับอ๋อโทษครับคำถามต่อไปครับเฮ้ยก็ถามกูสิฉายาพี่กรเล่นใกล้ก็ฉายานี้ได้มาจากทางพี่ๆในทีมงานครับตั้งให้ผมชอบเล่นใกล้อย่างนี้จริงแล้วที่เล่นใกล้เพราะว่าโพสิชันของเราผมกับบาสต่างกันไงใช่บางทีเราก็ต้องเอื้อมไปคุยคือจริงเวลาคุยกับใครอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอื้อมตัวอยู่แล้วเลยทำไม่ได้ฉายาช่วยดูหน่อยครับใครเอาไม้ถูกพื้นมาวะเกกะเออถ้าต้องเหนื่อยอ้าวถามสินี่ไงก่อนใกล้ไงพูดไปแล้วไม่ทันแล้วพี่เรียกไม่ทันแล้วเดี๋ยวพี่ต้องถามไม่คือพี่ต้องพูดแล้วก็ถามต่อเลยพี่อธิบายไงจะเถียงในงานไหมครับผมเหนื่อยนะครับไปกินข้าวเหรอเดี๋ยวนี่ไงนี่เราถ่ายรายการจริงใช่ครับถ่ายรายการอันนี้คือเดี๋ยวเราไปตัดได้ใช่เราไปตัดมาเอาใหม่ถามมาต้องเหนื่อยตัดเนี่ยพี่ถามก็ได้เนี่ยมีแฟนคลับเขาชอบตั้งฉายาให้บาสว่าเออนอนบ้างอุ่งบ้างอะไรอีกวะมาโลแมโลอะไรไปเลยมาเมโลแล้วก็อะไรบาสเด็กเอ้ยอะไรอ้วนบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงอะไรเงี้ยแม่บ้านมาเก็บไม้ถูกไว้นะครับมันคืออะไรหรอใช่ว่าทำไมเขาต้องเรียกน้อนอย่างเงี้ยน้อนคืออะไรน้อนนั่นแหละใช่น้อนน่ะไม่ใช่มันคือน้อนหรอน้องมั้งเป็นภาษาของเขาภาษาแอบแบลหรือเปล่าใช่ไหมแอบแบลแล้วก็มีนี่อุ๋งคืออะไรอุ๋งเขาบอกว่าผมแบบเหมือนแมวน้ำไงน่ารักไหนมาได้ไปทำเสียงให้ดูนี่ทำเสียงอุ๋งไหนทำปากอุ๋งไงนี่อะไรมันทำเสียงแบบแมวน้ำมันทำไงอ่ะไอ้หมาไม่ใช่ทำให้ดูหน่อยไอ้ไหนทำให้ดูทำให้ดูหน่อยเนี่ยปวดหัวใช่ป่ะพอเลยโอ้ยคำถามไม่น่าสนใจเลยว่ะเอางี้ไอ้พวกซีนจุ๊บจมูกซีนหอมแก้มซีนจูบไอ้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงที่แบบว่าได้จูบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นสัมผัสใหม่นะครับผมเป็นการนอนป่ะไปนอนกันไม่ใช่ไม่มีใครเบรกด้วยอ่ะมันก็เขินนะฮะมันเป็นซีนที่แบบมันชิดๆกันอ่ะมันใกล้ๆกันมันประกบกันมันก็เขินใช่ประกบแรกกันแล้วก็ตั้งแต่ได้กันมานี่เคยซบกันหรือยังครับซบอะไรครับซบที่ไหนครับเออโอเคลองซบให้ดูงงซบดิซบพี่นะซบซบไปแล้วก็ตอบความรู้สึกได้ซบไปนี่ไม่ถูกพื้นทุกคนเป็นงานมากเกิดมาไม่เคยเราไม่เคยใกล้ชิดกับผู้ชายมาก่อนครับนั่นแหละเอาแล้วพอได้ใกล้แล้วรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกแปลกมาที่คำถามต่อไปเลยได้อ๋อทางนี้เนี่ยมีคนถามพี่เยอะมากเลยว่าทำไมเนี่ยบาร์ชอบกินอยู่ในฉากอะไรเงี้ยหิวไงอะไรนะหิวไงโอเคครับคำถามต่อไปนะฮะอ๋อ
อธิบายก่อนสิอธิบายตัวละครวายโยเป็นตัวแทนของพี่เค้กครับผมแล้วอะไรที่พี่เค้กชอบกินก็จะอยู่ในเรื่องหมดเลยนะมองใครล่ะครับผมมองคนถือภูมินะครับคำถามต่อไปนะครับทำไมอยู่ในฉากบาร์ถึงชอบกินครับมีหลายคนถามพี่มาก็ผมหิวไงพี่แม่งตอบเหมือนเดิมเอ้าก็ถ่ายมาไงชอบกินอะไรอีกก็ไอตัวละครมาโยเนี่ยครับก็มองกูอีกแล้วมองกูอีกแล้วมองแล้วไปไปมองกล้องมองกล้องมองนู่นมองนู่นมองนู่นเอาไปเอาไปเอาไปเข้าไปครับครับครับเอาไปเล่นกูทำไมเนี่ยคำถามต่อไปนะครับครับเนี่ยทำไมบ้าชอบกินเอ้าเขาชื่ออะไรเออเป็นลูกเป็นง่ายเรียบร้อยอ่ะกระเด็นนะครับกระเด็นกระเด็นเนาะน้องกระเด็นครับน้องกระเด็นมาที่คำถามต่อไปเลยนะครับทางนี้ทางนี้เนี่ยมีคนถามพี่มาเยอะมากผมหิวไงพี่ยังไอ้บ้าเราก็ถามก่อนดิอ๋อเหรอโอเคมีคนถามพี่มาเยอะมากเลยว่าเนี่ยทำไมบ้าชอบกินในชาที่ไหนครับผมถามในทวิตเตอร์อะไรกันโอเคครับผมดีมากครับก็ผมหิวไงพี่หิวอะไรอีกไม่ก็อีกอย่างในตัวละครวายโยมองใครมองใครกี่รอบแล้วเนี่ยตัวละครวายโยครับเขาแทนเหมือนแบบแทนตัวเองว่าแบบเป็นตัวละเอาใหม่ข้าวที่ก้อนใหม่สนาสนาเลยเนี่ยคิดโลหลับตาโอ้ยซัดไม่ดีเลยอ่ะไปเป็นช่างกล้องเลยโอ้โหน้องโยนี่น่าเชื่อหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่เป็นคนเอาใหม่คลิปโลคลิปโล3 4 แอคชั่นคำถามต่อไปนะครับมีคนถามพี่มาเยอะมากเลยว่าทำไมบาสถึงชอบกินในฉากอะกูจะติทำไมก็ไม่รู้มองนู่นก็ผมหิวไงครับแล้วจริงๆแล้วอะทำไมตัวละครวายโยถึงชอบกินก็ตัวละครวายโยนี่ครับเหมือนเขาแทนพี่เค้กครับผมมองมองพี่นะลูกเนี่ยโอเคไม่ไหวแล้วใจเย็นครับใจเย็นครับกินแล้วกินแล้วใจเย็นครับผมใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นว่ามันอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะมาดีมองกูเลยนะมองกูเลยโอเคอยากมองกูก็มองกู3 4 แอคชั่นคำถามต่อไปนะครับถามทำไมโอเคคำถามต่อไปนะครับทำไมวายโยถึงชอบกินครับผมแฟนคลับถามมาเยอะมากเลยก็ผมหิวไงพี่กูรู้แล้วว่ามึงหิวกูรู้แล้วว่ามึงหิวมึงดูสคริปต์มึงช่วยอ่านสคริปต์แล้วมึงต่อกูเนี่ยมึงจะได้ไปแล้วเนี่ยจะเล่นอะไรวะนักกล่าวไอ้หิวเนี่ยโอเคเอาไปเท่าที่ผมครับ3 4 action คำถามต่อไปนะครับเอาคำถามต่อไปนะเอาขำแค่วะงงไปอันนี้บอกจริงๆทำไมวายโยถึงชอบกินครับแฟนคลับถามมาเยอะมากเลยก็ผมอยู่แล้วก็ตัวละครวายโยตัวละครวายโยพี่เค้กครับนักเขียนเขาคำถามต่อไปครับทำไมวายโยถึงชอบกินครับมีแฟนคลับถามมาเยอะมากอ๋อก็วายโยเปลี่ยนคำถามตั้งคำถามนี้ทิ้งได้ไหมคำถามต่อไปนะครับเนี่ยมึงน่าจะจับได้แล้วจะไม่กูให้มึงโอเคมาเอาใหม่คำถามต่อไปนะครับทำไมวายโยถึงชอบกินครับในแต่ละฉากอะไรเงี้ยแฟนคลับฝากถามมาตัวละครวายโยครับชอบกินก็คือแทนมาจากตัวพี่เค้กชอบกินอะไรก็คือจะใส่ลงไปในตัวละครแล้วก็ในเรื่องทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างครับอาหารมี
ซูชิครับผมซูชิซูชิซูชิครับซูชิครับผมอะไรครับนมชมพูนมชมพูครับผมนึกถึงสำหรับรายการวันนี้ผมคือพิธีกรครับผมซึ่งผมเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมอยากจะถามคำถามที่พิธีกรคุณจะถามว่าพวกกระบะกับผมคุณสองคนที่มาออกงานกันนะครับแล้วมีการแบบว่ากินป๊อกกี้ดูดปากกันดุ๊กดับดุ๊กดับคุณไม่รู้สึกอะไรคุณชอบมันจริงหรือเปล่าครับพวกเราชินครับผมพิธีกรหายใจโอเคเอาใหม่ครับพิธีกรถามอะไรนะครับต้องถามผมอีกรอบนะครับโอเคครับผมตอนนี้คุณไปออกงานกัน2คนนะครับผมแล้วมีการแข่งขันกินป๊อกกี้กันครับผมกินป๊อกกี้กันแล้ว3คู่อื่นเขาไม่เห็นกินป๊อกกี้แล้วรู้สึกดีแบบคุณเลยคุณทั้ง2คนกินป๊อกกี้กันแล้วแบบว่าเหมือนดูดปากกันจริงเลยพวกคุณชอบมันจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวๆๆขออีกทีนะพี่เออมันไม่ค่อยชัดเลยพี่ขออีกรอบถามว่าอะไรนะพี่รายการอะไรนะคือคุณสองคนกินป๊อกกี้ด้วยกันนะครับผมชอบกันไหมครับเดี๋ยวคำถามมันยาวเลยจริงมันยาวเออขอยาวๆขอยาวตอบเลยครับไม่จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าวันก่อนที่เราไปถ่ายบอกใครครับบอกนี่มองอยู่มองอยู่มองอยู่วันที่เราก่อนไปถ่ายรายการอ่ะเราได้ผ่านการซีนจูบใช่ไม่ต่ำกว่า20เทคครับผมทำให้เราเจอเกมอย่างนี้เราเลยชินนะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะเรามีนะครับการแสดงไหมทุกคนดูให้ทางบ้านได้ฟินกันนะครับผมกับฉาก2ฉากที่หมอป่าบอยโยเล่นด้วยกันนะครับผมเอาฉากแรกก่อนดีกว่าฉากแรกก่อนดีกว่าฉากแรกคือฉากข้าวคุณแจกแดงๆๆเราจะเล่นให้ดูนะครับผมสดๆกันนะครับผมเป็นของขวัญสำหรับ EP พิเศษนี้หมอป่าครับเล่นเลยครับผมเชิญชมครับไม่ใช่ได้แล้วจะบรรยายกุญแจบ้านใครครับกุญแจบ้านพี่ครับผมโอเคทุกคำตอบที่ฉันรอนับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมาเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักที่ถ้าแก่อีกเพียตีปากแตกเลยโอ้ยเขาเรียกว่าในนิยายเนี่ยบรรยายไว้แล้วก็ยังขาดไปอยู่ในประโยคนึงของหมอป่าพูดนะครับอยากจะให้พี่ก๊อตนะครับผมแล้วก็พี่บาสเนี่ยเล่นให้ดูหน่อยว่าประโยคที่ขาดไปในที่นิยายเขาเคยทำไว้นะครับผมที่ละครเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยคือประโยคอะไรได้ครับนะครับผมและฉากอะไรฉากนั้นก็คือโอเคเหตุการณ์นะว่าโยเมารถตรงไหนรถนั่งนะนั่งกับพื้นเลยนั่งกับพื้นเลยครับเหตุการณ์นะว่าโยเอาหมอคิดเข้ามาขับรถข้างหน้ามาขับรถข้างหน้าหมอพี่มาหมอพี่ถ่ายกล้องอยู่ไงหมอพี่เป็นตากล้องอยู่อันนี้ด้วยชุบด้วยเขาจะได้เห็นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขับรถให้เอานะมานอนนะตอนนี้วาโยนั้นเวียนหัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยล้อเล่นนะครับผมยังไม่นอนตักกันดิง่วงเงียก่อนง่วงเงียแล้วล้มโอเค3 4แอคชั่นครับโอ้น้องมันก็งงอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก็โผล่เอาครับคุยหัวเออสองบทเนี่ยโอเคน้องหัวมันงอกเงี้ยหมดแล้วเนี่ยงอกเงี้ยเฮ้ยไม่ดีวะมีเสียงเข้ามาได้นะแค่มีเลยหรอกอารีมไม่ดีวะเฮ้ยจับน้องพอดีวะได้นายโยมารู้สึกสบายมากจนเผลอพูดคำนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วมันก็สบายดีนะและหมอป่าก็พูดประโยคที่หายไปนะครับเข้าไปจริงๆแล้วมันก็สบายดีนะสบายก็อย่าไปนอนตักเดือดว่ะ
บ้างดีกว่าเนี่ยตั้งกล้องเลยพี่ตีแล้วเข้ามาให้หมดเข้ามาพี่ก่อนแล้วกันครับก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดือดเจ้าเดือดสเปเชียลเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บได้มึงได้ค่าตัวเท่าไหร่สองร้อยมาคำถามแรกดีกว่ามาแรกดีกว่าเจ็บจิ๋วมาเมื่อกี้นี่เจ็บจิ๋วพี่คิมครับผมอ้าวผมพี่เหรอใช่ครับผมไอจีพี่คิมสเตตัสแปลกๆตลอดเลยอ่านไม่เข้าใจผ้าอะไรเงี้ยเออใช่เออไม่เหลือสักฟองอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้คิดเว้ยไม่ได้คิดอะไรในหัวเลยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็นึกจะพิมพ์อะไรเบลอๆหลับตาพิมพ์ข้างเดียวตามฟิลเพราะงั้นมันเลยไม่ค่อยมีความหมายอะไรจะไปสนใจอะไรทิ้งป้องพูดถึงเรื่องแอคชั่นเนี่ยคอปเตอร์เนี่ยครับผมรู้สึกว่าจะมีอะไรนะแฮชแท็กของตัวเองไอ้อะไรบ้านเด็กคนที่แท้จริงไปแจ้งใจไปใหญ่ยักษ์ใหญ่ใหญ่แล้วก็ไก่ไปกุ๊กๆอะไรนะคือแฮชแท็กใหญ่รักยิ้มยักษ์ไหล2017อะไรนะใหญ่รักยิ้มยักษ์ไหล2017แต่ทุกคนลองพูดดิมาพี่เต้ก่อนใหญ่รักยิ้มยักษ์ไหล2017พี่เต้ใหญ่ใหญ่ยักษ์ยิ้มยักษ์ใหญ่2017ใหญ่ยักษ์ลิ้มยักษ์ไหลเอ้ยใหญ่ยักษ์ลิฟต์เอ้ยงงท้องมันดึงเดี๋ยวไปไหลรักยิ้มรักใหญ่โอ้ยคนพูดครับใหญ่รักยิ้มยักษ์ไหลของจริงเข้ามาใหญ่ยักษ์ยิ้มยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ยิ้มยักษ์ใหญ่อะไรพูดยากพูดยากพูดยากมากพูดยากมากหลายๆคนเขาก็มีแฮชแท็กของตัวเองของพี่เต้ของเต้เต้มีมั้ยเต้ติดชีวิตโลเทคเต้ติดครับเต้ติดชีวิตเขาตั้งทำไมเหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็นคนไม่เคยเล่นโซเชียลอ่ะอ๋อเขาตั้งให้เขานี่ใครครับผมน้องๆแฟนคลับของของเต้แล้วพี่เต๋อครับผมอยู่มึงจะเสียงดังลงไปมึงจะเสียงดังเป็นพิธีกรไงพิธีกรต้องเสียงดังใช่มั้ยใช่นิดนึงโอเคครับพี่เต๋อครับผมโอ้ยครับผมแฮกตีเหรออืมตีคนขี้แกล้งครับผม2017ครับตอบให้เลยเรียบร้อยตอบให้แล้วตีมาได้ของบ้านใช่ก๊อตอิทธิพันธ์ครับผมไม่ใช่ครับผมเอาแท็กมึงเนี่ยเอาแท็กบาสเด็กว่าที่แท้จริงว่าที่แท้จริงครับผมใช่ๆเดี๋ยวผมสงสัยมากคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบอะไรที่เป็นความส่วนตัวของตัวเองแบบลักษณะอย่างเช่นรักยิ้มรักใหญ่อะไรเงี้ยคนขี้แกล้งอะไรเงี้ยโลเทคอะไรเงี้ยอ้วนที่แท้จริงของก๊อตเนี่ยใช้ก๊อตอิทธิพัทอย่างเดียวเลยเพราะว่าแฟนคลับตั้งให้อ่ะเอางี้ก่อนพวกเราช่วยคิดแคปไอ้แฮชแท็กนะแบบของก๊อตมั่งดีกว่าจะได้มีอะไรแปลกๆมากจากชื่อครับผมก๊อตคิดชีวิตนอนหลับนะได้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 ให้พี่คิมแล้วกันเพราะว่าพี่คิมเอ้าให้พี่เต้ครับผมให้พี่เต้พวกเราคงคิดกันไม่ออกหรอกเอาเป็นว่าพี่ๆทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าดูพวกเราอยู่เนี่ยฮะช่วยคิดด้วยว่าก๊อตเราควรจะมีแฮชแท็กอะไรที่แบบเอาไว้ตลกๆใช่ก๊อตสั้นๆครับผมใช่อ๋อโอเคคุณคอปเตอร์ครับผมครับผมผมนี่คิดแคปชั่นเก่งมากเพราะงั้นนี่คอปเตอร์ลองเอาโทรศัพท์มาเอางี้เนี่ยเอาโทรศัพท์4คนเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวพอเอามาปุ๊บสกิลการคิดแคปชั่นของผมเนี่ยท่านเทพขนาดไหนโนอะไปถ่ายรูปเอารูปมาขอเต็มตัวครับผมเต็มตัวนะ1 2 action ฮอปเตอร์นั่งอ้าชี้มือขึ้นฟ้าอยากจะบอกเขาว่าถ้าหาจูเบ้พี่เต้ครับครับผมในกองเนี่ยพี่เต้ก็จะมีฉายาครับว่าเป็นคนที่แบบเต้ซีนเดียวคือไปถึงครับได้ถ่ายซีนเดียวกับเลยครับไปถึงคือฉายาเหมือนกันตีมีหรอตียกสี มาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับผมมาตั้งแต่ประมาณ 3-4 โมงเย็นครับผมครับผมแล้วไงได้ถ่ายดีอีกวันแล้วเขาบอกว่ายกกองตอน 3 ทุ่มครับผมแต่งหน้าเรียบร้อยหมดละโอ้โหร้อยเป็นไงน้องตีพี่ขอยกนะจริงๆพี่ตีถึงจะโดนยกขนาดนี้เลยเขามีแฟนคลับเยอะนะทั้งประเทศทั้งประ
ประเทศจีนเนี่ยไหนลองพูดจีนสิเขาบอกว่าพี่ตีเนี่ยคล่องมากครับผมจีนกระโดดลงไปนู้นนี่เหินเขื่ออ้ายหวอสีหัวหนีครับผมแปลด้วยแปลด้วยแปลว่าคุณน่ารักมากแล้วก็ผมรักคุณนะครับบอกว่า5คนนะครับเคยโชว์หุ่นแล้วนะครับครับเหลือแค่ตีเป็นที่หนึ่งและนี่คือความเซ็กซี่ของสองไปที่ไปที่ท้ายแหมคุณไม่อยากกอดจังอยากแกล้งเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเป็นโรคเลยพี่ฮะหิวข้าวเนี่ยไปไม่กูเหมาคนขับหล่อคนขับหล่อตายโอ้ยโอ้โหอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยยังอดนะครับสาอดนะครับผมบอกเลยร้านประจำพวกเราเลยใช่แล้วร้านอะไรครับระเบียงแซ่บเดี๋ยวกินเสร็จเราเข้าออฟฟิศได้ไหมได้เพจสีมันต้องใส่นี่ด้วยพอแล้วจิ้มโถนี่นั่งจริงจริงเลยเนี่ยไม่ได้เอ็มก็กินโปรตีนโอ้โหโปรตีนก็กินโปรตีนเฮ้ยอะไรพี่เฮ้ยอย่าเพิ่งง่วงกันเนี่ยได้ครับผมได้ครับเพราะผมมีเกมมาให้เล่นนะครับคือเกมอะไรครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลือกก่อนเลือกผมมีกล่องมาให้เลือกเอาไปผมขอเบอร์ละกล่องแล้วมาแทนโอเคโอเคเอางี้นะคนที่ออกอ่ะได้เลือกก่อนแต่ต้องเล่นคนแรกโอเคมาเล่นก่อนเล่นคนแรกโอเคคนใครเล่นก็เล่นคนแรกก็เล่นก่อนอ๋อออกน้อยออกอ่ะเล่นคนแรกเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นเบอร์3เฮ้ยแอบดูไปเนี่ยดูมาดูไม่ชอบเป็น3ไง1 2 3โอเคอ่ะคนใครเล่นก็เล่นก่อนเฮ้ยแอบดูไปเนี่ยดูมาดูไม่ชอบเป็น3ไง1 2 3เลือกเล่นที่2เบอร์1โอเคงั้นโอเคจะเป็นเบอร์2โดยปริยายโอเคอ่ะอธิบายต่อลูกพี่ทีนี้เกมเนี้ยชื่อว่าเกมส่งกระดาษนะครับผมฟังดูง่ายมากแต่ว่าเราจะใช้ปากในการส่งเดี๋ยวเอาจริงดิจริงครับใช้ปากดูดกระดานนะครับแล้วส่งต่อไปจับเวลากี่วินะ15วิครับ15วิถ้าเกิดใครได้มากที่สุดชนะอืมโอเคเอาเลยมั้ยอันนี้ไม่สดมีแล้วคนแพ้ต้องโดนลงโทษแต่ว่าโดนลงโทษเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกี่วินาทีนะ15วินกับรายการอะไรนะรายการเบียงเกียวเดย์สเปเชียลครับผมโอเค15วินครับผมเต้ตีนับ3 2 1เริ่มเฮ้ย
ผลลงโทษนะครับผลลงโทษคืออะไรครับต้องเป่าลูกโป่งให้ได้ใหญ่ที่สุดบ้างเป่าเองเป่าเสร็จปุ๊บไม่พอนะครับต้องปล่อยปล่อยแล้วปล่อยเสร็จปุ๊บครูก้อนบ้านเนี่ยห้ามให้ลูกโป่งตกพื้นคือต้องประกอบกันด้วยนะประกอบนะครับเอาหน้าหนีไว้เอาละครับอย่าเพิ่งเอาไปให้มันไปให้มันจนทำไม่รู้ดันไปนะดันไปนะเดี๋ยวครับเขาพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกนะสามสองหนึ่งไปที่ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกนะครับแล้วก็ดีใจที่พวกเราได้สร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆคนเลยนะครับผมครับก็อยากจะขอบคุณน้ำใจแฟนๆนะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแคสงานแล้วครับใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้มันเป็นกินเวลาระยะเวลาที่นานพอสมควรก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนพวกเราให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ให้ด้วยหัวใจกันมาตลอดขอบคุณมากจริงครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจพวกเราซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดนะครับผมเพราะว่าทุกคนในที่นี้ก็สุขใจแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ทำสิ่งที่ทำให้ทุกคนที่ดูอยู่มีความสุขครับผมครับเราผ่านเรื่องราวร้ายๆอะไรกันมามากมายครับมีตลอดเวลา1ซีซั่นที่ผ่านมาเรามีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทุกคนก็ยังให้กำลังใจกันและกันเสมอขอบคุณที่รักกันมากๆครับผม
หวังว่าในซีซั่นต่อๆไปเราจะตั้งใจทำให้ออกมาดียิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ผ่านอะไรดีๆและสิ่งมากมายเลยมาด้วยกันครับครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่เค้กนะครับผมที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราไปแคสติ้งนะครับผมและให้พวกเรามาเป็นธนาวายโยบีโฟสมิ่งคิดครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยครับผมถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีเรานะครับผมอยากจะบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่ารักหมดใจครับแม่งครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับผมที่ให้โอกาสผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดถ้าไม่มีแฟนๆก็คงไม่มีอุบุงไม่มีเด็กป้วนไม่มีอะไรถึงวันนี้เลยครับก็ขอบคุณมากๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรังครับผมรายการโอ้ยตั้งร้อยเล่นล้านนะครับผมแหวนด้วยแหวนหากว่าฉันต้องมีใจต้องเริ่มความรักขึ้นมากับใครสักคนอยากมีคนนั้นที่เข้าใจหยุดอยู่ที่ฉันเรื่อยไปด้วยความมั่นคงจะทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังที่ฉันรอนับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปจากหนึ่งถึงร้อยและเป็นพันนั่นคือที่ฉันต้องการให้ไปด้วยกันI'm sorry.